วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโลกยามเช้าอยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของทาง BC Tero ได้อยู่นะคะย้ำกันอีกสักครั้งค่ะกับการรุ่นรับบัตรเข้าชมสุดยอดกายกรรมจากกวางเจาที่กลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคะกับโชว์ชุดใหม่ล่าสุดของพวกเขาเดชคัมภีร์เทวดาอลังการจริงๆสำหรับโชว์นี้เพราะว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะป้องกันตัวการเต้นการแสดงอุปกรณ์กวางตุ้งและศิลปะกายกรรมในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มรูปแบบการแสดงกายกรรมแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงยิ่งกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะทางรายการเนี่ยแจกบัตรวันละ2รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งค่ะเพียงแค่พิมพ์ข้อความเข้ามาว่ารับบัตรชมเดชคัมภีร์เทวดาแล้วก็ SMS มาที่4838990ค่ะทุกวันเราเลือกผู้โชคดี2ท่านที่จะได้รับการติดต่อกลับและทีมงานจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบัตรทางโทรศัพท์นะคะบัตรที่แจกในรายการเนี่ยสามารถไปชมการแสดงกันได้ในวันที่6แล้วก็7ตุลาคมนี้ที่ตันเดอร์โดมเมืองทองธานีเราแจกกันทุกวันจนถึงสิ้นเดือนค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางทีมงานจะติดต่อกลับภายในวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนกับการประมวลภาพความเสียหายจากพายุที่พัดถล่ม2ซีกโลกนะคะทั้งเรื่องของเฮอริเคนฟลอเรนซ์ค่ะที่โจมตีทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ว่าทางการยังคงประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงนะคะส่วนทางไต้ฝุ่นมังคุดค่ะหลังจากที่พัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงรวมไปถึงมาเก๊าที่ตอนนี้ก็สั่งปิดคาสิโนทุกแห่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ของจีนและฮ่องกงกับจีนตอนนี้ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงได้เห็นภาพความเสียหายไปบ้างแล้วเพราะว่าสื่อทุกสำนักทั่วโลกก็เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแต่เช้านี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู3สำนักข่าวที่รายงานเกี่ยวกับพายุ2ลูกนี้กันนะคะเริ่มกันที่ The Star ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันของทางมาเลเซียเขาพาดหัวบอกว่า Super Typhoon slams into China after pummeling Philippines หนังสือพิมพ์ The Star ค่ะรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุด slams into China เข้าโจมตีจีนแล้วนะคะหลังจากที่ pummeling Philippines หลังจากที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ค่ะคำว่าโจมตีหรือว่าพัดถล่มในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ได้หลายคำนะคะไม่ว่าจะเป็น pummel hammer slam หรือว่าง่ายๆก็ใช้คำว่า hit ก็ได้ค่ะส่วนฝั่งสหรัฐก็มีการประมวลภาพความเสียหายออกมาให้ได้เห็นกันหลังจากที่เฮอริเคนฟลอเรนซ์เนี่ยอ่อนกำลังลงนะคะแต่ว่ายังสร้างความเสียหายให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกรอยเตอร์สก็เป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่เกาะติดสถานการณ์นี้ As flood waters rise, Florence devastates North Carolina. Flood waters ก็คือน้ำท่วมค่ะ As flood waters rise ก็หมายถึงระดับน้ำท่วมที่สูงขึ้นDevastates North Carolina ก็คือสร้างความเสียหายให้กับรัฐ North Carolina นะคะแล้วก็ยังคงมีการส่งความช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องถัดมาพาไปดูด้านเว็บไซต์ Fortune ซึ่งนำเสนอข่าวสารทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ก็มีการประเมินความเสียหายจากเฮอริเคนฟลอเรนซ์แล้วค่ะ Fortune เนี่ยพาดหัวบอกว่า Deadly Florence threatens up to $18 billion US in damageทางเว็บไซต์ Fortune นะคะก็เผยว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์ threatens คำนี้ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยหมายถึงว่าการข่มขู่คุกคามแต่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์เนี่ยน่าจะสร้าง damage ก็คือความเสียหายนะคะ up to $18 billion ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพาไปติดตามประมวลภาพความเสียหายจากพายุ2ลูกนี้กันค่ะหลังจากที่ไต้ฝุ่นมังคุดนะคะพัดขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายแล้วล่าสุดไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวถึงประเทศจีนแล้วช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งฮ่องกงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะแต่ว่ากระแสลมที่พัดอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายแล้วก็กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ทางการก็ได้ออกประกาศเตือนภัยสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นกันเลยค่ะมีการถ่ายได้ทั้งกระจกของตึกในเมืองแตกต้นไม้บางส่วนเนี่ยหักโค่นระดับน้ำทะเลในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3.5 เมตรริมฝั่งบางพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยก็ได้มีการพัดเอาปลาลอยขึ้นมาเกลื่อนถนนด้วยร้านค้าและสถานที่ราชการส่วนใหญ่ปิดทำการค่ะ
ส่วนสนามบินนานาชาติฮ่องกงจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า800เที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากกว่า 100,000 คนด้านเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะคะก็ได้มีการสั่งปิดคาสิโนหลายแห่งเป็นครั้งแรกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะส่วนในมณฑลกวางตุ้งเขตจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในจีนเนี่ยเกิดแผ่นดินถล่มทำให้มีประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากพื้นที่เรือประมงกว่า 48,000 ลำถูกเรียกกลับท่าเรือของจังหวัดและสถานที่ก่อสร้างมากกว่า 29,000 แห่งต้องหยุดดำเนินการนะคะเพราะว่าแรงลมเนี่ยจะส่งผลให้โครงสร้างของตัวอาคารที่ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างพังทลายลงนอกจากนี้ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายสุนัขทั้งหมดกว่า300ตัวเข้ามาหลบพายุฝนในตัวบ้านเนื่องจากเกรงว่าพวกมันจะไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้เจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้เนี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า100คนแล้วก็คาดว่าไต้ฝุ่นมังคุดจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุ Depression ในวันอังคารนี้ค่ะนอกจากฝั่งเอเชียแล้วนะคะอีกซีกโลกทางฝั่งของสหรัฐก็กำลังเผชิญกับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่ขณะนี้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วแล้วก็ทิ้งความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นกันเริ่มต้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาประชาชนในวิลมิงตันเนี่ยต้องอพยพหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูงกว่า2ฟุตค่ะด้านสำนักงานบริหารเหตุฉุกเฉินของรัฐเผยว่าน้ำในแม่น้ำหลายสายยังคงเพิ่มสูงขึ้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่กลางน้ำท่วมด้วยเฮลิคอปเตอร์และขณะนี้มีประชาชน 15,000 คนที่ยังต้องอาศัยอยู่ในที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะคะก็ได้รับผลกระทบจากพายุฟลอเรนซ์เช่นเดียวกันหลังจากที่พายุเนี่ยพัดถล่มประชาชนนับแสนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องสั่งปิดถนนชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มเลี้ยงสุกรค่ะทางการจึงมีคำสั่งให้เกษตรกรเนี่ยเร่งระบายน้ำออกจากฟาร์มก่อนที่น้ำจะท่วมแล้วก็นำสิ่งปนเปื้อนออกมาปนกับกระแสน้ำโดยนักวิเคราะห์ก็คาดว่าพายุฟลอเรนซ์ได้สร้างความเสียหายไปแล้วเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีแผนที่จะลงพื้นที่ประสบภัยด้วยในสัปดาห์นี้พร้อมกับพิจารณาเงินงบประมาณช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยด้วยส่วนอีกกระแสนึงนอกจากการรายงานความเสียหายแล้วนะคะในโลกโซเชียลมีเดียก็กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงนักข่าวรายงานความคืบหน้าพื้นที่ประสบภัยค่ะที่ดูเหมือนว่าจะแสดงท่าทางต่อกระแสลมเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางสถานีก็ได้ออกมาแก้ข่าวบอกว่านักข่าวรายนี้เนี่ยได้เกาะติดพื้นที่ประสบภัยมาทั้งวันแล้วจึงเกิดความเหนื่อยล้าทำให้ไม่สามารถต้านทานแรงลมในขณะนั้นได้นะคะนี่ก็คือคลิปดังกล่าวค่ะหลายคนคงมีคำถามว่าไต้ฝุ่นกับเฮอริเคนเนี่ยต่างกันยังไงพายุไต้ฝุ่นนะคะเป็นชื่อที่ใช้เรียกพายุหมุนเขตร้อนความเร็วลมสูงสุดที่ก่อตัวขึ้นทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนพายุเฮอริเคนเนี่ยเป็นพายุแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกรวมไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโกด้วยค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปติดตามข่าวอื่นกันบ้างในรอบโลกยามเช้าค่ะเกิดเหตุคนร้ายชาวปาเลสไตน์ใช้มีดไล่แทงพลเรือนเสียชีวิตที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไปได้คาดว่าคนร้ายเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ17ปีส่วนผู้เคราะห์ร้ายเป็นชายชาวอิสราเอลวัย40ปีพบแผลชะกันหลายแห่งบนร่างกายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วแต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาหน่วยบริการกู้ภัยทางทะเลของสเปนเข้าช่วยเหลือผู้อพยพกว่า60คนในช่องแคบจิบราลตาร์ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างปลอดภัยขณะที่องค์การสหประชาชาติเผยว่ามีผู้อพยพราว 35,000 รายเดินทางเข้ามาในสเปนปีนี้และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำกว่า 1,565 รายนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดของเอธิโอเปียและประธานาธิบดีอิซาเอียสอาเฟเวกีของเอริเทรียร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งหลังจากเอริเทรียแยกตัวออกมาจากเอธิโอเปียมาแล้ว25ปี
นายซาดิคานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนของอังกฤษประกาศสนับสนุนให้มีการลงประชามติกรณี Brexit เป็นครั้งที่2เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าอังกฤษควรจะเดินหน้าต่อกับแผนการออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่โดยนายซาดิคานก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอีกคนที่เคยออกมาเตือนถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก Brexit คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเผยว่าถึงแม้ว่าขณะนี้กำลังเป็นฤดูหนาวของชิลีแต่ธุรกิจลานสกีในประเทศหลายแห่งกลับไม่สามารถเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้หิมะและน้ำแข็งละลายมากขึ้นด้านเจ้าของธุรกิจหลายแห่งนะคะจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวธุรกิจสกีเป็นทัวร์เดินชมทิวทัศน์แทนค่ะสวนสัตว์ทารองกาเวสเทิร์นเพลนส์ในเมืองดับเบิลของออสเตรเลียเผยภาพลูกเสือชีต้าสุดน่ารักวัย3เดือนจำนวน6ตัวโดยทางเจ้าหน้าที่เผยว่าขณะนี้กำลังฝึกให้พวกมันคุ้นชินกับธรรมชาติมากขึ้นและยังคงให้พวกมันอยู่รวมกับแม่ก่อนที่จะนำทั้งหมดออกมาแสดงให้ผู้คนได้ชมกันในเดือนตุลาคมนี้ค่ะMorning Tech เช้านี้เป็นเรื่องที่ Samsung เปิดตัวอุปกรณ์ SmartThings Tracker นะคะเพื่อช่วยหาพิกัดของคนสัตว์เลี้ยงแล้วก็สิ่งของได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกับคุณสุภชัยและพักกันก่อนครู่เดียวค่ะSamsung เปิดตัวอุปกรณ์ติดตามบนแพลตฟอร์ม SmartThings ที่เชื่อมต่อกับระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตามสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแบบเรียลไทม์โดย SmartThings Tracker เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน SmartThings ในโทรศัพท์มือถือทั้งบน iOS และ Android สามารถส่งโลเคชันในแบบเรียลไทม์ต่อเนื่อง10นาทีมีขนาดที่พกพาง่ายสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าหรือติดสายคล้องคอของสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ SmartThings Tracker ยังทำงานร่วมกับระบบ GeoFriends หรือระบบที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างกรณีที่สัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ระบบก็จะแจ้งเตือนหรือผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เมื่อเข้าใกล้บริเวณบ้านขณะนี้ SmartThings Tracker ได้วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาประมาณ 3,300 บาทเรียบร้อยแล้วลอนดอนแฟชั่นวีคงานใหญ่ของวงการแฟชั่นในอังกฤษที่กำลังจัดขึ้นในช่วงนี้นะคะเป็นงานแฟชั่นแรกที่ปราศจากการใช้ขนเฟอร์ของสัตว์ในการเดินแบบถือเป็นเทรนด์ที่ได้เห็นกันมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาที่แบรนด์ต่างๆเริ่มเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนขนสัตว์และมีแนวโน้มว่าแฟชั่นต่างๆนะคะก็จะแบนการใช้วัสดุที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของโลกยามเช้านะคะคุณผู้ชมยังสามารถ SMS เข้ามาได้ค่ะเพื่อลุ้นรับบัตรเข้าชมนะคะสุดยอดกายกรรมจากควางเจาในชื่อชุดเดชคัมภีร์เทวดาค่ะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะป้องกันตัวการเต้นแล้วก็การแสดงอุปกรณ์กวางตุ้งและศิลปะกายกรรมในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มรูปแบบการแสดงกายกรรมแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นระทึกใจยิ่งกว่าทุกครั้งด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะทางรายการแจกกันวันละ2ใบเลยค่ะรางวัลละ2ที่นั่งนะคะก็พิมพ์เข้ามาค่ะบอกว่ารับบัตรชมเดชคัมภีร์เทวดาค่ะ SMS เข้ามาที่483-8990นะคะเราแจกกันทุกวันจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่รัสเซียแห่งหนึ่งนะคะที่มีการรวบรวมเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามาจัดแสดงไว้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมเนี่ยเห็นถึงวิวัฒนาการแล้วก็ประวัติความเป็นมาของแต่ละรุ่นรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆในอดีตด้วยค่ะและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ The Museum of Computers ที่ตั้งอยู่ในกรุงเยกาเตอรินเบิร์กของประเทศรัสเซียนะคะภายในจะประกอบไปด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมมากมายกว่า600ชิ้นจากหลายยุคหลายสมัยมารวมไว้ให้ได้ชมกันที่นี่และบางชิ้นก็ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยชิ้นที่เก่าแก่แล้วก็หายากซึ่งเป็นที่สนใจอย่างมากที่สุดในงานค่ะก็คือออสซิลโลสโคปซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบแสดงผลออกมาเป็นกราฟขาวดำผ่านหลอดภาพแบบโบราณซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบจอโค้งแล้วก็ตัวเครื่องหนาใหญ่อันนี้ก็เลิกผลิตไปนานแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีคีย์บอร์ดแผ่นดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลหลายรูปแบบตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีตั้งแต่แบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีค่ะอย่างเช่น floppy disk แผ่น CD แล้วก็ตัวเสียบ USB
ทางด้านเซอร์เกย์มาตยานอฟเจ้าของพิพิธภัณฑ์เล่าว่าก็ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเก็บรวบรวมของหลายชิ้นจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศส่วนหนึ่งอาจจะเสียหายแล้วก็ชำรุดไปบ้างจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วและบางชิ้นก็ต้องยอมควักเงินซื้อมาในราคาที่สูงมากเนื่องจากเป็นของหายากแล้วก็เก่าแก่ค่ะจุดประสงค์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับชีวิตผู้คนมาหลายยุคแล้วก็การพัฒนาของมันที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมาถึงช่วงโลกบันเทิงยามเช้านะคะเช้านี้มีภาพยนตร์เข้าใหม่มาติดในชาร์ต Box Office ถึง3เรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์อย่าง The Predator ค่ะแต่ว่าจะสามารถโค่นแชมป์อย่างเดอะนันลงได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะมาเริ่มกันก่อนที่อันดับ5นะคะร่วงลงจาก2 Crazy Rich Asians ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เชื้อสายเอเชียที่กำลังมาแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งมีข่าวว่ากำลังเตรียมสร้างภาคต่อในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ3วันเนี่ยทำเงินเพิ่มไป8ล้าน7แสนดอลลาร์สหรัฐเข้าฉายมาแล้ว5สัปดาห์ทำเงินจากทั่วโลกไปถึง187ล้าน4แสนดอลลาร์ค่ะถัดมากับอันดับ4เข้าใหม่ค่ะกับเรื่อง White Boy Rick ภาพยนตร์แนวดราม่าอาชญากรรมที่สร้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในยุค80เกี่ยวกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สืบงานให้กับ FBI แต่ว่าสุดท้ายกลับต้องโทษในคดียาเสพติดและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเรื่องนี้นำแสดงโดย Matthew McConaughey และ Jennifer Jason Leigh เข้าฉายเพียงสัปดาห์เดียวนะคะในสหรัฐทำเงินไป8ล้าน8แสนดอลลาร์จากทุนสร้างที่29ล้านดอลลาร์สหรัฐนักวิจารณ์ให้2ดาวครึ่งจาก4ดาวค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นภาพยนตร์เข้ามาลงมาแล้วนะคะกับ The Nun เรื่องราวของปีศาจแม่ชีชั่วร้ายในจักรวาลผี The Conjuring ของโปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่างเจมส์วานค่ะซึ่งก็จะพาไปร่วมค้นพบความลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดคำสาปชั่วร้ายที่ทำให้คริสตจักรต้องตกอยู่ในความหวาดผวากำกับการแสดงโดยคอรินฮาร์ดี้นำแสดงโดยเดเมียนบิเชอร์เทซ่าฟาร์มิก้าแล้วก็บอนนี่แอรอนส์3วันเนี่ยทำเงินไป18ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐเข้าฉาย2สัปดาห์ทำเงินจากทั่วโลกไปถึง228ล้าน6แสนดอลลาร์ค่ะมาถึงอันดับ1สัปดาห์นี้นะคะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Predator ภาพยนตร์แอคชั่นลำดับที่4จากตระกูลนักล่าที่เริ่มต้นจาก Predator ในปี1987เป็นเรื่องราวการกลับมาของเหล่านักล่านอกโลกค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมจากความฉลาดล้ำลึกของพวกมันด้วยการตัดต่อพันธุกรรมตนเองเข้ากับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆในจักรวาลกำกับการแสดงโดยเชนแบล็คและนำแสดงโดยบอยโทบรุกเจคอบเทมเบลและโอลิเวียมันค่ะ3วันเนี่ยทำเงินไป24ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าฉายสัปดาห์แรกทำเงินจากทั่วโลกไป54ล้าน7แสนดอลลาร์จากทุนสร้าง88ล้านดอลลาร์สหรัฐนักวิจารณ์ให้1ดาวครึ่งจาก4ดาวค่ะปิดท้ายวันนี้จะพาไปพบกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในบ้านแห่งหนึ่งนะคะก็มีทั้งสุนัขแล้วก็แมวแต่เพิ่นแมวตัวนี้ค่ะเขามีสุนัขเป็นลูกน้องนะคะแล้วพาไปดูภาพการว่าถ้าวันไหนแมวตัวนี้ขี้เกียจจะเกิดอะไรขึ้นค่ะและนี่ก็คือเจ้าคล้ายแมวสุดขี้เกียจที่ชอบนั่งอยู่ในตะกร้าหรือว่ากระบะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยลากมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนเจ้าของเนี่ยเคยนำของเล่นที่เป็นตัวรถต่างๆมาใช้ต่อกับตัวกระบะเพื่อลากมันไปทั่วห้องแล้วนะคะล่าสุดเหมือนมันจะได้ลูกน้องใหม่ค่ะก็เป็นสุนัข2ตัวแบบที่เห็นในภาพนี้ก็มารับหน้าที่ลากกระบะให้มันแทนที่รถของเล่นแบบเก่าซึ่งสุนัขทั้ง2ตัวก็พยายามช่วยกันใช้ปากลากแล้วก็ดึงให้กระบะของเจ้าคล้ายเนี่ยเลื่อนไปทั่วห้องนะคะขณะที่มันก็นั่งแบบเฉยๆขี้เกียจแบบนี้ค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ก็ได้รับคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของสัตว์ทั้ง3ตัวนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากชมความน่ารักของมันก็ไปดูใน Instagram ที่ชื่อว่า Bonnie and Clyde Kitties ได้ค่ะน่ารักเนาะน่ารักไหมคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นต้องอะไรพันเดียวกันเอาความรักใช่ไหมมันเราก็รักกันได้เราคนละสายพันธุ์เราก็รักกันได้คนละสไตล์มากอ๋อสไตล์โอเคสไตล์บ๊ายบายค่ะเจนขอบคุณค่ะเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ